ร้องเพลงแรกไปด้วยกันนะครับความรักความรักความรักข่าวประเสริฐนั้นคือความรักรักเพื่อนบ้านเหมือนรักพี่น้องรักรักรักความสุขความสุขข่าวประเสริฐนั้นคือความสุขความสุขที่เติมใจให้เต็มเพียงสุขความสุขสันติสันติข่าวประเสริฐนั้นคือสันติสันติสุขเหนือความเข้าใจสันติสุขพระคริสต์พระคริสต์ข่าวประเสริฐนั้นคือพระคริสต์รักและรักใจเธอทูลพระองค์พระคริสต์เจ้าความรักความรักประเสริฐนั้นคือความรักรักเพื่อนบ้านเหมือนรักพี่น้องรักรักรักจะร้องอีกหนึ่งเพลงนะครับJoys the song creation is singing. Sing and shout, even stones cry out. I must rejoice, for you are my king. The cornerstone of earth's beginning.The morning star angels singing in joyful music as the world began. And still the song is overflowing, the choir of voices keep on growing, eternal praises of the great I am. Rejoice, rejoice.I will lift my voice and join the song creation is singing. Sing and shout, even storms cry out. I must rejoice, for you are my king. Reign over me, O King of glory. All of my heart will sing the story of how your grace has saved a wretch like me. How sweet the sound we all are singing. The celebration's just beginning. We'll sing your praises for eternity.Rejoice, rejoice, I will lift my voice and join the song creation is singing. Sing and shout, even storms cry out. I must rejoice, for you are my king. One day every knee will bow. But I give all to crown you now. One day we'll see face to face. Till then I will run this race.
song creation is singing sing and shout even storms cry out I must rejoice for you are my king rejoice rejoice I will lift my voice and join the song creation is singing sing and shout even storms cry out I must rejoice for you are my king เชิญทุกคนนั่งครับครับไม่ได้ตื่นใจสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับวันนี้หลายๆคนก็ตั้งใจมาที่นี่วันนี้หลายคนตั้งใจมาที่นี่เพื่ออะไรครับเพื่อมานมัสการนะครับอยากจะต้อนรับสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มาที่นี่นะครับแล้วก็พี่น้องที่รับการนมัสการทางผ่านทาง Facebook Live นะครับวันนี้อยากจะต้อนรับพิเศษสำหรับทุกคนนะครับที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่คือครอบครัววันนี้ก็อยากจะต้อนรับพิเศษด้วยสำหรับครอบครัวพี่ชันชัยนะครับมาทั้งครอบครัวเลยครับวันนี้ครับซาบซึ้งมากครับมาจากพัทยามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินทางมาที่นี่แต่ว่ารู้ว่าทุกคนต้องการพระเจ้าต้องการที่จะนมัสการเพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลาหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้กำลังใจคือว่าที่นี่คือครอบครัวนะครับเมื่อวานนี้หลายคนนะครับอาสาสมัครที่ไปบ้านผู้สูงอายุนะครับพวกเขาก็ได้กำลังใจผมเห็นในรูปนะครับผมไม่ได้ไปพอดีผมติดธุระหลายคนก็รู้สึกเห็นพวกเขามีสันติสุขครับเพราะว่าพระเจ้าสอนเราให้เรียนรู้ในการที่จะให้กับผู้อื่นแล้วเราก็จะรับความสุขนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้ประสบการณ์นั้นมานะครับก็อยากจะต้อนรับอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคนนะครับเข้าสู่นมัสการอย่างเป็นทางการของคริสตจักรคริสตจักรกรุงเทพครับผมให้กำลังใจนะครับจากพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับในฮีบรูบทที่13ข้อที่16นะครับบอกว่าอย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะว่าเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพี่น้องครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับวันนี้ถ้าเรารู้จักที่จะให้คุณก็จะมีความสุขแต่ถ้าคุณไม่รู้จักที่จะให้คุณก็จะไม่มีอะไรเลยเอเมนไหมครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การนมัสการผมอยากให้เราสงบนิ่งลงนะครับแล้วให้พระเจ้านำเราในสำหรับการนมัสการในบ่ายวันนี้เพื่อ เราจะได้รับพลังจากพระเจ้าอย่างเต็มที่เอเมนนะครับร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการแด่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในบ่ายวันนี้จริงๆเราไม่สมควรเลยที่จะนมัสการได้รับการนมัสการจากพระองค์แต่ว่าเรารู้ว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าเมื่อวันนี้เราจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นชายหญิงเป็นคนวัยทำงานหรือว่าคนสูงอายุจะเป็นเพื่อนที่มาวันนี้ในครั้งแรกหรือว่าแขกประจำที่มาบ่อยๆครั้งหรือว่าอนาคตที่จะเป็นพี่น้องในพระคิดร่วมกับเราเราอยากจะฝากพวกเราทุกคนไว้กับพระองค์เจ้าด้วย
ที่พระองค์นั้นจะทรงเปิดสายตาเปิดจิตใจของเราให้เราได้มองเห็นพระคุณความรักและความหวังดีจากพระองค์ได้โปรดนะครับพระเจ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ไม่จะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือว่าอนาคตหรือว่าความหวังที่เราหวังเอาไว้แต่ว่าเราวิงวอนต่อพระองค์ที่จะช่วยเรานั้นให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะต้องเจอนั้นให้ไปถึงแล้วก็ให้พระองค์นั้นพาเราไปถึงเป้าหมายได้เราขอบคุณอีกครั้งหนึ่งฝากนมัสการในบ่ายวันนี้ด้วยบทเทศเรียนหรือว่ามหาสนิทสิ่งต่างๆที่ทุกคนนั้นจะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เราขอบคุณทุกสิ่งนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนGood afternoon, church. สวัสดีตอนบ่ายครับ In our communion today, we're going to be having an introduction. สำหรับใน communion วันนี้นะครับเราจะมีการแนะนำนิดหน่อย Then I will ask each and every one of us to use our imagination. ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาใช้จินตนาการในการคิดวาดภาพด้วยกัน Then we will have a prayer for the communion and later on prayer for the contribution. แล้วเราก็จะมีอธิษฐานสำหรับการมาสนิทแล้วก็การถวายทรัพย์I want to thank God for the awesome marriage devotional that we had last night. อยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ devotional คู่แต่งงานที่เรามีเมื่อคืนนี้ครับ Yesterday God talked to us about building our marriage relationship. เมื่อวานนี้พระเจ้าพูดถึงว่าให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรในฐานะที่เป็นคู่แต่งงาน But Chester made it clear that before we are husbands and wives or fathers or mother,แล้วก็เชสเตอร์ก็ได้บอกเราว่าอย่างชัดเจนว่าก่อนที่เรานั้นจะเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครอง We are first disciples of Jesus Christ พวกเรานั้นล้วนแต่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ So thank you to God and to Chester who made it clear ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณเชสเตอร์นะครับที่ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน We were able to talk about holiness and happiness เรามีโอกาสได้พูดถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความสุขWe talked about levels of communication to build our relationships. เราได้พูดถึงการที่จะพัฒนาในระดับการสื่อสารของเราที่เป็นขั้นเป็นตอน You know, when Chester was talking about that, I saw that as a first principle that we should also apply in our relationship with God. แล้วผมเมื่อได้ฟังแล้วผมก็นึกถึงว่าเป็นหลักเบื้องต้นเลยในการที่เราจะนำมาประยุกต์ในการที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วย Because I believe the most important relationship is our relationship with God and Jesus Christ. เพราะความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและก็กับพระเยซูคริสต์ And the most important question that we should be asking ourselves every day is how is our relationship with Jesus Christ? แล้วก็สิ่งที่เราควรจะถามเราในทุกๆวันก็คือว่าความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าหรือว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเช่นไรI would like to take this time to share mine. ผมอยากจะแบ่งปันในช่วงเวลานี้ว่าผมมีเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับ In my relationship with God, God is speaking to me through the letters of Paul, James, Peter, and John. ผมได้ศึกษาหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยการอ่านหนังสือของยอห์นปีเตอร์แล้วก็ยากอบ Yeah. And Yeah, like yesterday, I asked these questions. แล้วก็เมื่อวานก็เชสเตอร์ก็มีการที่ถามคำถาม I asked the question, how does Peter and John remember Jesus Christ during communion? ผมก็มีการที่ได้ถามแล้วก็นึกถึงว่าจอห์นกับเปโตรนั้นเขามีความรู้สึกยังไงหรือว่าเขาคิดถึงอะไรในช่วงมหาสนิทเนี่ยI have no idea. ผมก็ไม่มีความคิดเท่าไหร่ But for Peter, maybe he remembers his first meeting with Jesus Christ. สำหรับเปโตรนะครับเขาอาจจะคิดถึงว่าช่วงแรกๆเลยที่เขาได้เจอพระเยซูคริสต์ Maybe he remembers Jesus Christ saying, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." เปโตรอาจจะนึกถึงตอนที่พระเยซูคริสต์บอกเขาว่าให้ติดตามเรามาแล้วก็เป็นคนหาคนดังหาปลา Maybe during communion Peter remembers when Jesus was arrested you know the day that he was arrested อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตอนที่เขาจะถูกจับหรือเปล่าตอนที่เปโตรจะถูกจับ Maybe the scene is playing in his mind of how Jesus suffered at the hands of the soldiers อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขานึกถึงว่าเปโตรนึกถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นต้องทนทุกข์ทรมาน
ในการที่จะอยู่ในเงื้อมือของทหาร Maybe Peter is thinking about how Jesus was mocked and insulted. บางทีเปโตรอาจจะคิดว่าคิดถึงตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นถูกข่มเหงแล้วก็ถูกหลู่พระเกียรติ And later on, maybe he remembers how he denied Jesus Christ 3 times and then the rooster crowed. แล้วก็อาจจะเป็นหลังจากนั้นที่เขาได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์3ครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงไก่ขัน Imagine Peter doing the communion right now and he's crying because he's thinking about that when he remembers Jesus Christ. ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าปีเตอร์นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็คิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเขาคงจะร้องไห้อย่างมาก And maybe even every morning when the rooster crows he always cries because he remembers that. หรือว่าถ้าเขาได้ยินเสียงไก่ขันเช้าเขาอาจจะร้องไห้ก็ได้เพราะเขานึกถึงย้อนไปถึงเหตุการณ์นั้น Now let's go to John. How does John remember Jesus during communion? เอามาดูเกี่ยวกับยอห์นบ้าง For me when I think about it I you know maybe John is looking at Jesus Christ because he stood at the foot of the cross when he was crucified ผมคิดว่าบางทีจอห์นอาจจะคิดถึงตอนที่เขายืนอยู่ที่ที่ตรงที่พระเยซูคริสต์ตึงที่ไม้กางเขน I imagine John witnessing Jesus death on the cross ผมคิดถึงว่าจอห์นนั้นได้เป็นประจักษ์พยานในการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขน I imagine the nail on his arms he's looking at Jesus Christ andHe's remembering how painful it was, how Jesus Christ was suffering on that cross. John อาจจะนึกถึงตอนที่พระเยซูถูกตรึงแล้วก็ตะปูที่ตอกที่แขนของพระองค์แล้วก็พระองค์นั้นจะต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน Now, you see, the most important thing to God is His relationship with us. สิ่งที่สำคัญมากที่สุดของพระองค์ของพระเจ้าก็คือการสำคัญที่เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์หรือว่าพระองค์มีกับเราAnd we have to understand that sin separates us from this very important relationship. และเราจะต้องเข้าใจว่าบาปนั้นได้แยกเราจากพระองค์อย่างสิ้นเชิง And then John seeing Jesus' ultimate sacrifice on the cross so that God can deal with the sin. แล้วก็ยอห์นนั้นได้เห็นพระเยซูคริสต์ได้เผชิญหน้ากับความบาปบนไม้กางเขนแล้วก็เขาก็จะต้องเผชิญกับความบาปนั้น You know,I imagine John seeing Jesus Christ's arms wide open like this. แล้วผมก็ได้เห็นว่าจอห์นนั้นก็ได้เห็นพระเยซูคริสต์นั้นกางแขนแล้วก็ถูกตรึงที่บนไม้กางเขน Nailed to the cross like willing to hug everybody. ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนนั้นเพื่อจะโอบกอดทุกๆคน John saw Jesus suffer.ยอห์นนั้นได้เห็นความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ John saw Jesus die on the cross ยอห์นนั้นได้เห็นพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน Imagine John crying all the time because that scene keeps playing in his mind during communion ให้เราจินตนาการดูว่ายอห์นนั้นร้องไห้ตลอดเวลาในการที่เขาคิดถึงมาสนิท And then in you know John later wrote for God so loved the world that he gave his one and only sonยอห์นก็ได้เขียนว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ลงมาบนโลกนี้ That whosoever believe in him shall not perish but have eternal life ผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อในพระองค์นั้นจะไม่พินาศและจะมีชีวิตนิรันดร์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ I think John wrote this so somehow we could have an understanding how Godloves us so very much ผมมั่นใจว่าที่ยอห์นเขียนนี้จะทำให้เรามีความเข้าใจ So with this how's our relationship with God ให้เรามาดูว่าความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเป็นอย่างไร Let's imagine how God saved us from our sins ให้เราจินตนาการดูว่าพระองค์พระเจ้านั้นได้ช่วยเราออกจากความบาปได้อย่างไร And let's pray for our communion มาสนิทครับ Let's prayFather in heaven, พระบิดาเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ help us to remember how Jesus Christ died for our sins. ให้เราได้จดจำว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้ทรงตายให้กับบาปของเราอย่างไร so that we can have a relationship with you. เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ Father, as we take the bread and the wine, พระบิดาเจ้าในขณะที่เรารับขนมปังและเหล้าองุ่นนั้น help us remember how His
body is crushed to take the consequence of our sins. ให้เราได้จดจำว่าพระองค์นั้นถูกตรึงที่บันไม้กางเขนเจ็บปวดทรมาน And help us remember how His blood was shed for the forgiveness of our sins. และให้เราได้จดจำถึงพระโลหิตของพระองค์นั้นที่ได้หลั่งไหลเพื่อชำระความผิดบาปของเรา And Father, help us to have a renewed relationship with You. พระบิดาเจ้าช่วยเรานั้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระองค์And oh God, help us to be consistent with our walk with you. และขอพระองค์นั้นทรงช่วยเราที่จะเดินติดสนิทอยู่กับพระองค์ด้วย In Jesus' name we pray. เราอธิษฐานในนามพระเยซู Amen. Amen. เมื่อโลกสลาย
นเคียงข้างฉันฉันรู้ทรงรักฉันพระองค์ทรงรักฉันที่กางแขนฉันคุกเข่าลงเพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉันหารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้พระเยซูทรงฝืนพระชนพระสิริมอบแด่พระองค์รักมันคงชั่วนิจนิรันดร์ที่กางแขนฉันคุกเข่าลงเพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉันหารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้พระเยซูทรงฝืนพระชนพระสิริมอบแด่พระองค์รักมันคงชั่วนิจนิรันดร์ทรงยกบาปฉันจัดเตรียมหนทางพระเยซูทรงตายเพื่อฉันทรงยกบาปฉันจัดเตรียมหนทางพระเยซูทรงตายเพื่อฉันทรงยกบาปฉันจัดเตรียมหนทางพระเยซูทรงตายเพื่อฉันOkay, for our contribution, let's just bow our heads and let's pray. สำหรับการถวายทรัพย์นะครับแค่เราก้มหัวลงแล้วก็อธิษฐาน Father in heaven, พระบิดาเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ Again, thank you so much for giving so much to us. ขอบคุณอย่างมากอีกครั้งนึงที่พระองค์นั้นทรงเสียสละ And right now, just help us to imagine how as well Peter and John gave. ในช่วงเวลานี้ให้เรานั้นได้ระลึกย้อนถึงว่าในเปโตรกับยอห์นที่เขาได้เสียสละ Guide us Lord and give us wisdom on how we can contribute to your body the church ได้โปรดทรงนำทางเราด้วยในการที่เรานั้นจะหาวิธีในการที่ถวายกับคืนกับพระองค์ And also God let us take this time as well Father to remember P. Kenneth เช่นเดียวกันให้เราได้จดจำแล้วก็ระลึกถึง P. Kenneth His examples of givingในการที่เขาเป็นตัวอย่างในการให้ How he gave to the church ในการที่เขาให้ต่อคริสตจักร To the Pakistani people ให้กับพี่น้องชาวปากีสถาน To those who are in need ให้กับผู้ที่มีความต้องการ To my family ให้กับครอบครัวของผมเอง Even to his last day Father he's giving you know so that one soul can be saved แม้กระทั่งวันสุดท้ายของเขานั้นเขาก็ได้ให้คนหนึ่งที่ได้รับความรอด Thank you so much for his example, Father. ขอบคุณอย่างมากสำหรับตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ And I believe so much that he is able to give because he saw you giving so much to him. และผมเชื่อมั่นว่าเขาก็สามารถเห็นแล้วก็เขาได้รู้ว่าเขาได้ให้อย่างมากต่อพระองค์ I pray, Father, that we will be able to see how wide, how long, how deep is your love.For us. พระบิดาเจ้าได้โปรดให้เราได้ทรงเห็นความลึกความกว้างความสูงความยาวในความรักของพระองค์ And this we pray in Jesus' name. Amen. พระเราอธิษฐานในนามพระเยซูอาเมนThank you.
Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God? Age to age. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God.
สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องเราทุกท่านนะครับยิ้มอะไรนั่นหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยผมขึ้นมาที่นี่อีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าคุณติดตามข่าวสารนะครับในไลน์กลุ่มนะครับก็พี่ใหญ่ของเรานะครับพี่เชสเตอร์กับกิตนะครับกลับมาจากอเมริกาแล้วนะครับเอเมนแล้วก็พอดีเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ6โมงกว่าผมนั่งอยู่ที่สวนลุมนะครับมีเวลาเพลินๆนะครับดื่มกาแฟเฝ้าเดี๋ยวอยู่ก็มีเสียงโทรไอ้ใครโทรมาแต่เช้าเนี่ยคงไม่ใช่พระเยซูนะปรากฏว่าอุ๊ยพี่เลี้ยงเราโทรมาก็รับเดี๋ยวแต่ว่าได้ยินเสียงเขารู้สึกเสียงเขาไม่ดีเลยผมว่าเอาแล้วเนี่ยเมื่อคืนยังดีๆอยู่อ่ะแบบมีคลาสกูแต่งงานใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาป่วยนะครับแล้วก็เขาเลยแบบว่าขอให้ผมเนี่ยขึ้นมาเทศแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แล้วก็เขาถามคำถามผมว่าเออเนี่ยผมก็เตรียมบทเทศมาแล้วนะแต่ถ้าผมเตรียมบทเทศมาแล้วเนี่ยจะให้คนอื่นเทศมันก็ยังกระไรอยู่ผมก็เข้าใจนะถ้าผมเตรียมบทเทศมามันก็คงจะเป็นความรู้สึกของผมขอบคุณครับเราก็จะถนัดบทเทศของเราใช่ไหมครับแต่ว่าเจสเตอร์ก็เลยถามผมว่าเฮ้ยในคลังคุณอะคุณมีบทเทศเก่าๆไหมมาร์คคงเข้าใจตรงนี้แบบในสโตร์ของคุณนะคุณมีบทเทศเก่าๆออกมาเทศได้ไหมผมก็แบบว่าน่าจะมีนะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมมาอะไรเงี้ยให้ผมคิดดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็เลยหลังจากคุยเสร็จแล้วผมก็เลยว่าเออแล้วก็เราก็จะอธิษฐานให้นะครับแล้วก็เขาส่งข้อความมาให้พวกเราในไลน์กลุ่มเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าปรากฏว่าเขาเช็คนะครับโควิดเทสปรากฏว่าเป็นโพซิทีฟเราคิดว่าภรรยาเขาเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกันก็ดีกว่าที่เขาจะอยู่ที่บ้านมา เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาและพวกเราด้วยนะครับก็พวกเราอยากกล่าวสวัสดีกับผู้นำของเราไหมสวัสดีครับเชสเตอร์เฮ้ welcome home เชสเตอร์โอเค we still love you นะ take some rest โอเคโอเคครับก็ผมก็เลยแบบหลังจากผมก็เลยถามต่อผมบอกว่าจะเทศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าอ๋อมั่วเราเพิ่งมีเวลาไปโฮปมาใช่ไหมเอเมนเรามีเวลาที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมครับผมก็เลยว่าเออผมเอาอะไรบางอย่างที่ผมเรียนรู้จากไปเยี่ยมโฮปแล้วก็มาแบ่งปันดีกว่าดีไหมครับจริงๆผมคิดว่าพระเจ้านั้นมีบทเรียนที่สอนพวกเรานะครับตลอดเวลานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือคุณอยู่บทบาทไหนนะครับพระเจ้ามีบทบาทหรือว่าพระเจ้านั้นมีบทเรียนที่สอนเราตลอดเวลาไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายท้าทายหรือชื่นชมยินดีพระเจ้าจะมีบทเรียนที่สอนพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเมื่อวานผมคิดว่าถ้าเอาขึ้นวันนี้ให้ทุกคนคนที่ไปนะครับมาแบ่งปันผมคิดว่าพวกเราคงจะมีบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแต่วันนี้นะครับผมโดยส่วนตัวผมได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะเหมือนกับใครบางคนนะครับซึ่งนั้นไม่ได้สำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเจ้ามีบทเรียนในการที่ให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาคำถามที่สำคัญคือว่าพระเจ้าแบ่งปันบทเรียนพระเจ้าสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเรียนรู้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พระเกียรติพระเจ้าได้ไงบ้างนะครับชื่อหัวเรื่องผมก็เลยไม่มีอะไรมากว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับการไปกิจการโฮปเมื่อวานนี้ ก็แค่นั้นเองนะฮะก็ what did I learn from hope จริงๆตกคำว่า yesterday นะฮะก็เมื่อวานผมได้เรียนรู้อะไรผมว่าเอาเขาแบ่งปันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยอย่างที่บอกหลายคนก็คงจะได้เรียนรู้ด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่เมื่อวานวันนี้อาทิตย์นี้นะครับเพียงแต่คุณเปิดชแนลนะของคุณนะครับหูตาความคิดแล้วขอพระเจ้าพระเจ้าจะให้บทเรียนกับคุณนั่นเองแล้วบทเรียนเนี่ยเมื่อคุณไปเรียนรู้ในส่วนตัวมันจะได้ประโยชน์กับตัวคุณเองเชื่อไหมครับแล้วบทเรียนเนี่ยจะมีประโยชน์กับอีกหลายคนด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่สิ่งที่ผมอยากมาแชร์คือว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับกิจกรรมโฮปเมื่อวานนี้นะครับไม่มีอะไรก็เป็นบทเรียนที่ผมจะเรียนรู้นะครับหวังว่าวันนี้สิ่งที่ผมแชร์นะครับมันจะให้ข้อคิดให้กำลังใจเราเออเนี่ยฉันก็มีบทเรียนเหมือนกันเออผมก็มีบทเรียนเหมือนกันเรามาแบ่งปันกันดีไหมครับโอเคเราร่วมใจกันฐานก่อนแล้วกันครับพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ครับขอบคุณพระองค์อย่างมากสุดที่บ่ายวันนี้ที่พระองค์นั้นทรงรักเราอย่างมากพระเจ้าครับเราอาจจะสัมผัสหรือไม่เราจะรู้หรือไม่แต่นั่นเป็นคือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงรักเรานั่นเอง
กับการที่พระองค์นั้นทรงสละพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์ไม้เขนให้กับเราเราถึงมีชีวิตลมหายใจอยู่ที่นี่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเราสับบ่ายวันนี้ที่จะเป็นวันหนึ่งที่เรานั้นที่จะได้รับกำลังใจจากพระวจนะของพระองค์จากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในส่วนตัวและผมหวังใจว่าพี่น้องเราหลายคนคนที่เมื่อวานไปกิจกรรมโฮปหรือไม่ได้ไปเขาจะได้กำลังใจด้วยเช่นกันขออธิษฐานพิเศษให้กับเชสเตอร์กับกิตแล้วก็พี่น้องเราอีกหลายคนที่ป่วยอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าเป็นพี่ไพลินไม่ว่าเป็นแบบจูไม่ว่าเป็นแบบแม่นิดพระเจ้าครับหรือพี่โต้งหรืออีกหลายคนที่ป่วยทางด้านร่างกายหรืออาจจะมีบางคนป่วยทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่นให้กำลังใจเขาหนุนใจเขาพระเจ้าครับเรารักพงเรารู้เราต้องการพงอย่างมากขอบคุณพระเจ้าสรรพทุกสิ่งเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนโอ้แฟชั่นนะผมจะพี่น้องยังไม่ได้ไปหรือคันยังไม่ได้เห็นภาพนะครับเรามีภาพของแบบนี่ครับเป็นภาพนะครับที่เมื่อวานนะครับเราไปอยู่ที่คลอง6ปทุมนะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณสับหญิงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของเราแล้วก็อาสาสมัครและเพื่อนๆเราหลายคนอย่างมากนะครับที่ไปร่วมกับเรานะครับเมื่อวานมีประมาณ56กว่า10กว่าชีวิตนะครับเอเมนแล้วก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆมีหลายภาพนะครับนุช่วยเปิดไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วบทเรียนอย่างที่ผมแชร์นะครับเป็นบทเรียนที่เมื่อวานพี่ผมไปแล้วก็แกว่าอยากจะให้เราเห็นภาพนะมีอะไรบ้างนุไปเรื่อยๆเลยครับแม่ครัวเรานะครับโอเคนะโอเคครับก็นี่เป็นภาพเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถตามภาพนี้นะครับอยู่ในแบบลายกลุ่มของโบสถ์เราแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มโฮปนะครับเขาก็จะดับทำเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับออกมาจะฉายให้เราอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมพูดผิดไหมครับมิวสิกวิดีโอนะครับแน่ต้องมีเพลงนะครับเพลงอะไรผมไม่รู้นะครับโอเคมาพูดถึงบทเรียนดีกว่านะครับเอ๊ะผมได้เรียนรู้อะไรเมื่อวานนี้อย่างแรกเลยนะครับพระเจ้าเรียกผมนะครับเรียกเราทุกคนดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับทำไมผมพูดถึงอย่างนี้เราดูพร้อมพีด้วยกันโอเคนี่เป็นข้อพีนะครับที่เปาโลเขียนไปให้คริสตจักรที่เมืองโคลินนะครับแล้วก็ในข้อพีในบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยเปาโลเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาพูดถึงท้าทายแล้วก็ตักเตือนคริสตจักรที่นั่นที่มีปัญหาเรื่องการล่วงประเวณีนั่นเองแล้วก็นี่เป็นข้อพีนะครับในบทนี้นะครับแต่เพราะผมดึงในส่วนนี้ออกมาที่พูดถึงเรื่องร่างกายนะครับในโคลินบทที่6ข้อที่19นะครับท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านผมอยากให้เราขีดเส้นใต้คําว่าท่านไม่รู้หรือว่านะครับซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านโอเคคําที่สําคัญนะสําหรับผม3คํานี้นะครับอย่างที่บอกท่านไม่รู้หรือว่าไม่รู้หรือเรื่องอะไรอ่านดูนะครับอย่างที่2นะครับคําที่สําคัญนะครับสั้นพระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงนะครับคำที่3นะครับจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเอาแค่3วลีนะครับสำหรับผมเองนะครับผมคิดมันเรื่องที่สำคัญมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นบทเทศที่พูดถึงว่าเอ้ยคุณจะแบบว่ามีแบบหุ่นเฟิร์มเหมือนแบบนาเลอะไรแบบนี้หรือว่าแบบมีคนที่แบบเป็นหุ่นนักกีฬานะครับหรือว่าเป็นแบบมิสเตอร์มิสเพอร์เฟกต์ผมไม่ได้พูดถึงแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่กำลังจะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับเมื่อวานเนี่ยที่ผมไปนะครับ
สิ่งที่ผมมองในขณะที่เรามีกิจกรรมสันทนาการอะไรต่างๆมาผมมองดูผู้สูงอายุที่อยู่ที่นั่นนะครับผมอดนึกไม่ได้ว่าสักวันเนี่ยผมก็ต้องเป็นแบบนั้นจริงๆผมเป็นแล้วนะผมเพียงแต่ว่าผมไม่มีใครส่งผมอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองนะครับหลายคนบอกเออพี่น่าจะนั่งอยู่ด้วยนะอะไรแบบนั้นผมเป็นส่วนแต่ผมมาจากคิดจากคริสเตียนกรุงเทพก็เลยไม่นั่งอยู่ที่นั่นนะครับยังโชคดีที่ยังแบบดูแลตัวเองได้นะครับแต่คุณเข้าใจไหมครับว่าคนสูงอายุผู้สูงอายุที่อยู่นั่นด้วยความเคารพนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าคือเขาอาจจะมาจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจากบางคนมาจากครอบครัวที่ยากไร้หรือว่าไม่มีใครที่สามารถจะดูแลเขาได้นะครับแล้วก็วัยก็ประมาณวัยผมแล้วก็อือมากกว่านั้นนั่นเองนะครับเอ๊ะทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ว่าพระเจ้าเรียกเรานั้นในการที่ดูแลเราสุขภาพเราที่ดีขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับความจริงเราปฏิเสธไม่ได้นะผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงในวัยผมนะครับประสบการณ์นะครับคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือว่าคนที่แบบเรารักนะครับเราจะได้ยินข่าวนี้แม้กระทั่งปัจจุบันในขณะที่ผมอธิษฐานนะครับมีพี่น้องหลายคนเราเจ็บป่วยถูกไหมครับนะครับซึ่งความเจ็บป่วยคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับต่อให้คุณอาจจะมีสุขภาพวันนึงนะครับโรคมันก็จะมาเยือนเรานั่นเองนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าจริงๆแล้วการความเจ็บป่วยเราปฏิเสธไม่ได้แต่ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกเราในพระคัมภีร์ข้อนี้คืออะไรครับให้เรานั้นดูแลวิหารคือร่างกายเราที่ดีกว่านั้นเพื่ออะไรฮะเพื่อเราสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ด้วยเชื่อจริงไหมครับถ้าเราดูแลตัวเราเองได้ดีเรายังสามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ดีด้วยเราจะสามารถเป็นสาวกที่มีประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมหวังว่าผมยังอายุน้อยกว่านั้นอีก10ปีนะครับแต่ว่าเวลาไม่เคยโกหกนะครับถูกครับถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยพระเจ้าเรียกเราในการที่ดูแลตัวเราเองที่ดียิ่งขึ้นอย่างที่ผมบอกนะครับวลี3วลีในข้อคัมภีร์สั้นๆเนี่ยสำคัญมากเลยเรารู้หรือเปล่าท่านไม่รู้หรือว่าคุณไม่รู้เหรอเราไม่รู้เหรอผมแค่เรารู้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเพิกเฉยหรือเราไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเราดีเพียงพอนั่นเองเพราะมีเปาโลอย่างบอกคุณไม่รู้หรือว่าคุณไม่ใช่ร่างกายคุณไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแกนี่คือวิหารพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่มันสำคัญมากขนาดไหนคุณลองจินตนาการว่าในสมัยก่อนนะครับคนยิวเนี่ยนะครับก่อนที่วิหารนะครับจะถูกวิหารที่ถูกสร้างโดยแบบโซโลมอนจะสวยงามมากอะจะถูกเผาไปเพราะว่าพวกเขานั้นแบบไม่ซื่อสัตย์พระเจ้าในสมัยก่อนเขาให้ความสำคัญกับวิหารมากขนาดแต่ปัจจุบันนี้นะครับวิหารของพระเจ้าอยู่ไหนคือพวกเราทุกคนนั่นเองแล้วเปาโลบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในเราทุกคนแล้วมันสำคัญมากขนาดไหนว่าเราต้องดูแลนะครับวิหารพระเจ้าคือร่างกายเราเองและสามคำสำคัญที่สำคัญมากสุดว่า honor จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของตัวเองนะครับวันนี้นะครับเราดูแลตัวเราเองได้ดีขนาดไหนผมพูดในฐานะไม่ใช่ว่าวันนี้นะผมดูแลสุขภาพผมดีกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่ผมกำลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วให้เรานั้นให้ความสำคัญไม่เพียงแต่ว่าสุขภาพกายใจความคิดของเราด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะนี่คือสิ่งเพราะเรานั้นคุณเกิดมากับผมนะครับมีอยู่สิ่งเดียวเหมือนกันชาติเดียวนะครับชาติเดียวเท่านั้นนะครับคุณจะอยู่ก็อยู่ที่นี่เวลาที่พระเจ้ากำหนดแล้วคุณกลับไปหาพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ความจริงเท่านั้นเองเพราะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะครับเราต้องดูแลร่างกายวิหารพระเจ้าอย่างแน่นอนคุณรู้ตัวอย่างที่สำคัญมากที่สุดเลยพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ลงมาเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วในสภาพที่เป็นมนุษย์คุณคิดพระเยซูคริสต์ดูแลพระองค์ดูแลตัวพระองค์ดีไหมผมว่าพระองค์นั้นดูแลพระองค์ดีนะครับนะครับพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้พูดชัดเจนแต่ผมอาจจะยกบางอย่างผมไม่พูดถึงข้อคัมภีร์กันแล้วกันนะครับจำได้ครับพระเยซูคริสต์ไอ้ตื่นแต่เช้าเนี่ยแต่เช้ามืดจำได้ไหมถ้าผมจะไม่มาระโกบทที่1ข้อที่3 5มั้งพระคัมภีร์บอกแต่เช้ามืดเลยพระเยซูคริสต์ตื่นแต่เช้าเพื่ออะไรเพื่อไปอธิษฐานคุณเคยเห็นมีพระมีตอนนึงของพระเยซูคริสต์หลับอยู่ไหมมีไหมตอนที่เกิดก่อนที่เกิดพายุอ่ะสาวกหลับอยู่พระเยซูแนบอ่ะคุณรู้ไหมว่าในการศึกษานะครับโดยเฉพาะคนที่สูงอายุเนี่ยการแนบในเวลากลางวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเหมือนกันสับผมนะครับไม่ใช่สารภาพนะครับคุณเชื่อไหมว่าในอาทิตย์นึงเนี่ยกลางวันเนี่ยผมจะแนบนะครับผมจะแอบหลับท่านสั้นเนี่ยแอบหลับทำไมต้องแอบด้วยบางครั้งมันต้องเป็นแบบนั้นครับ10-15ทีมันก็ช่วยผมโดยส่วนตัวอย่างมากเลยนะครับพระเยซูก็ห
าเวลาแก่พระเยซูพระองค์หลับพระองค์พงเป็นมนุษย์อ่ะพงก็ง่วงเหนื่อยพงก็หลับนะครับผมเชื่อพงนั้นก็ทานอาหารที่ดีด้วยนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วพระเยซูแบบทำอัศจรรย์ใช่ไหมครับพระเยซูแบบไม่ได้กินสเต็กกินสเต็กไม่ผิดนะครับพงแบบทานปลานะครับโอเมก้า3คิดได้ไงวันเนี้ยใช่ป่ะพระเยซูดูแลพวกดีอย่างมากเลยอ่ะเป็นพระบุตรของพระเจ้าลงที่ดูทุกสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงพวกเป็นผู้ที่สร้างแต่พวกก็ดูแลพวกดีพอสมควรอ่ะถูกไหมถึงแม้พวกมีเวลาแค่3ปีเท่านั้นเองแล้วมากขนาดไหนครับเราแต่ถ้าที่เป็นสาวกพระเยซูคริสต์เราควรจะดูแลตัวเราเองมากกว่านั้นเอเมนผมไม่ได้พูดทำให้คนรู้สึกว่าดูแย่นะครับป่าผมไม่ได้จุดเจตนาผมพูดถึงว่าโดยส่วนตัวผมเองผมก็ต้องดูแลตัวผมเองที่ดีขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อพระเจ้าสามารถใช้ผมที่ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันโอเคอย่างแรกในสิ่งที่เรียนรู้ผมมีปัญหานะครับต้องมือซ้ายมั้งมือซ้ายเวิร์กมือขวาไม่เวิร์กอย่างที่สองนะครับผมได้เรียนรู้อะไรจากเมื่อวานนี้บางครั้งครับความรักที่แท้จริงผ่านการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความพูดหยุดคิดนิดนึงฮะจริงไหมคุณอาจจะบอกไม่จริงก็ได้ผมถึงบอกว่าบางครั้งไงบางครั้งความรักที่แท้จริงผ่านการกระทำยิ่งกว่ามากกว่าคำพูดของเรานะครับดูความผิดครับดังนี้แหละเราจึงรู้จากความรักโดยที่พงศ์ทรงได้ยอมสละพงศ์พระชนของพงเพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจงดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงเอเมนเมื่อผมก็นั่งสังเกตนะครับหลายคนบอกทำไมพี่นั่งบ่อยยังไอ้ผมก็มียืนนะแล้วผมก็มีเต้นด้วยนะถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนะแต่ผมก็สังเกตนะครับสิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่านอกเหนือจากอันนี้เป็นได้กำลังใจนะแล้วเราควรจะรู้สึกภูมิใจนะครับได้มีโอกาสที่คุยกับคุณตาคุณยายบางท่านหรือว่าคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามูลนิธิโฮปนะโคบของเราเนี่ยครับเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับที่มาเยี่ยมพวกเขาเนี่ยหลังจากโควิดว้าวแล้วก็สิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นนะครับไม่มีกลุ่มไหนนะครับที่เข้ามานะครับไม่เพียงแต่ว่ามอบสิ่งที่จำเป็นนะครับขาดของที่ขาดนะครับหรือว่าเป็นหยูกยาของที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัยเท่านั้นแต่เป็นกลุ่มนะครับที่เข้ามามีสันทนาการกับผู้สูงวัยด้วยนะครับถามพ่อแม่นะครับถามว่าว่าเรียกอะไรนะถามผู้สูงวัยนะครับคุณปู่คุณย่าบอกเรียกพี่นะบอกเรียกเขาพวกเราไม่เรียกเขาผู้สูงวัยแล้วเขาเรียกเขาพี่บอกถามพี่พวกพี่รู้สึกไงบ้างพวกเขาบอกมีความสุขมาถามว่าอยากให้พวกบอกพวกหนูจะกลับมาเมื่อไหร่ดีบอกว่ามาทุกวันได้ไหมพวกเขามาทุกวันได้ไหมนะครับผมรู้สึกว่าว้าวจริงๆน่าภูมิใจอย่างมากนะครับแต่ขณะเดียวกันคุณก็จะสังเกตว่าจะมีบางกลุ่มหรืออาจจะมีครอบครัวเล็กๆหรืออะไรเขามานะครับเขามอบของเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเขาไปเขาอาจจะไม่มีเวลาหรือเขาติดธุระเขาให้แล้วเขาไปนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าและอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ไปนะครับว่าเราไปเราสร้างความแตกต่างได้นะครับมันง่ายบางครั้งเนี่ยในทุกความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าความสัมพันธ์หนึ่งหรือความสัมพันธ์เป็นกลุ่มในการที่เราจะบอกว่าโอเคผมอธิษฐานให้โอเคเดี๋ยวขอให้คุณแบบอย่างนู้นอย่างนี้ขอให้คุณหายดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพราะหนึ่งในภาษาลักก็คือว่าการพูดให้กำลังใจถูกไหมฮะใช่ไหม word of affirmation ก็คือว่าการที่คุณยืนยันความรักแต่ขณะเดียวกันผมถึงบอกบางครั้งนะครับความรักโดยการที่แสดงออกการที่ serving นะครับมันอาจจะดังกว่าแค่คำพูดบางครั้งหรือบางสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์กับการที่คุณนั้นไปช่วยเหลือคนที่เขามีโอกาสที่ช่วยตัวเองยากมากบางครั้งกับกลุ่มคนนะครับที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้นะครับความรักที่แท้จริงโดยการแสดงของการรับใช้แล้วการให้มันอาจจะดังกว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้นะถูกไหมครับ
มันพิมพ์ก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยความรักพระเจ้าจะอยู่ในตัวเรานะครับไม่เพียงแต่ว่าเราแค่พูดเท่านั้นแต่เราแสดงออกของการกระทำนั่นเองคุณเชื่อความรักของคุณเสียงดังไหมครับถามตัวเองนะครับคุณว่าที่ผ่านมาความรักของคุณเสียงดังไหมอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ครับพระเจ้าเรียกเราเหมือนกันเรียกผมด้วยเหมือนกันว่าบางครั้งบางคนบางสถานการณ์การแสดงออกนะครับมันเสียงดังมากกว่าแค่คำพูดเอเมนอย่างที่สองนะครับผมบอกให้บทเทศผมสั้นมากเลยโอเคอย่างที่สามนะครับใกล้จบละมีสิ่งที่เราขอบคุณได้เสมอมีสิ่งที่เราขอบคุณได้เสมอคิดนิดนึงนะครับจริงไหมคุณอยู่ในห้องนี้คุณบอกไม่จริงไม่ได้ครับถ้าไม่จริงเก็บไว้ก่อนมาพูดส่วนตัวนะครับมีสิ่งที่เราขอบคุณได้เสมอเดี๋ยวผมอ่านพร้อมพีนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเปิดคลิปนิดนึงนะครับกับเหตุการณ์ที่เมื่อวานนะครับผมไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะครับแต่สับผมเองนั้นน้ำตาไหลเลยแล้วหัวใจรู้สึกแบบเหมือนกับจะไม่รู้นะรู้สึกว่าเคลื่อนไหวจิตใจมากเลยนะครับเราดูพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือว่าจงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เราดูภายในนะครับเราจะไม่ไปฉายที่อื่นขออนุญาตไม่ส่งต่อที่ไหนนะครับเราจะดูแค่ที่นี้เท่านั้นเองครับเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้สูงวัยนะครับหลังจากที่เราทำสถานการณ์ทำกิจกรรมกับพวกพี่ๆนะครับและนี่คือสิ่งที่พวกเขาตอบแทนเรานะครับผมก็น้ำตาซึมเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องเราหลายคนก็น้ำตาซึมนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเราสามารถขอบคุณได้มันมีบางอย่างในชีวิตเราเราสามารถขอบคุณได้ตลอดเวลานะครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าคุณมีคำถามว่าผมเป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนบางครั้งเนี่ยไม่รู้จะเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระประสงค์ของเจ้าคืออะไรถ้าคุณคิดไม่ออกนะคุณ thank you อะฮะเพราะอะไรเพราะพี่บอกว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าคุณรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสอนนะครับหรือแม้กระทั่งผมเชื่อพ่อแม่ที่อยู่ที่นี่ทุกคนสอนลูกเราสอนลูกที่จะเป็นคนที่ขอบคุณใช่ไหมถูกไหมครับผมจะบอกกับลูกผมเลยนะถ้าผมยกมือไหว้ใครนะเขาต้องยกมือไหว้ด้วยต่อให้คนนั้นเป็นรปภ.ต่อให้นั้นเป็นคนที่เปิดประตูให้เราต่อให้คนนั้นเป็นเมดต่อให้คนนั้นเป็นแบบเป็นแม่บ้านนะครับเพราะอะไรครับมันแสดงบางสิ่งบางอย่างนะครับในการที่เรานั้นว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนนะครับและนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นบุคลิกที่สำคัญมากที่จะเป็นคนที่แตงฟูนั่นเองนะครับเราขอบคุณพระเจ้าส่วนใหญ่เราจะขอบคุณในสถานการณ์ไหนครับเราขอบคุณในสถานการณ์ที่เรารับการอวยพรถูกไหมงานเรานั้นไปได้ดีถูกไหมเราได้แบบดีลใหม่ๆเราได้โปรโมชั่นนะครับเราได้เกรดที่ดีนะครับเรารับการอวยพรนู่นนี่เราขอบคุณพระเจ้านั่นสิ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่ในสถานการณ์ที่ท้าทายล่ะสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์ที่คิดว่ามันเป็นไม่ได้สถานการณ์ที่รู้สึกกดดันเรายังขอบคุณพระเจ้าอยู่หรือเปล่านะครับ
ม้กระทั่งเมื่อวานนะครับมีแบบคุณพี่คนนึงนะครับอายุประมาณน่าจะประมาณเกือบ70มั้งนะครับหลังจากที่ร้องเพลงเสร็จเนี่ยเขาชื่อเรียกคุณพี่นะเขาชื่อคุณพี่โออิชิคุณรู้ไหมว่าคุณพี่คนนี้เขาเอาอะไรมาให้ผมเขาเขียนนะครับด้วยลายมือตัวเองนะครับเขาบอกเป็นฟู้ดเรซิปี้เป็นแบบเมนูลับแต่ไม่บอกแต่ไม่ลับนะครับมาให้ผมนี่คือไม่ลับแล้วนะครับเขาเขียนด้วยลายมือเขาบอกว่าเนี่ยนะผมอยากมอบให้คุณมอบให้กับโฮปนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นแบบสูตรลับนะจากวังเลยของพระเทพเลยนะเนี่ยแล้วผมเนี่ยคัดด้วยลายมือของผมเองแล้วผมอยากมอบให้กับคุณมอบให้กับโครงการโฮปชื่อเขาจำง่ายนะโออิชิผมก็เลยแซวเขาแสดงว่าชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะสิ อะไรแบบนั้นแต่นั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่แบบว่าคุณลุงคุณพี่คนนี้แล้วก็ผู้สูงวัยเนี่ยเขาถูกสอนว่าวันนี้เขามาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาอาจจะไม่มีอะไรให้กับคืนคนที่มาห้าใครให้เขาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้และเป็นทัศนคติที่ดีมากเลยคือเขาขอบคุณนั่นเองผมคิดแล้วว้าวบาดใจครับเพราะอะไรฮะเพราะผมคิดว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากกว่าเยอะอยู่แล้วด้วยความเคารพถูกไหมครับเรามีมากกว่าไม่ต้องพูดถึงมากกว่าในเรื่องอะไรนะครับถ้าสมมติว่าคนที่สูงวัยนะครับเราอาจจะเรียกเขาว่าพี่นะครับเขายังเป็นคนที่ถูกสอนได้แล้วเขาเป็นแบบนั้นในการที่ขอบคุณนะครับแล้วเราครับในฐานะที่เป็นสาวกแล้วนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราด้วยซ้ำไปเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าคือเป็นคนที่ขอบคุณอยู่เสมอนั่นเองนะครับการขอบคุณนะเป็นสิ่งที่สำคัญขนาดไหนผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เราที่ขอบคุณผมคิดว่ามีหลายเหตุผลนะเพื่อนพี่หลายข้อนะครับพูดถึงว่าเราเป็นที่ขอบคุณพระเจ้านะครับผมคิดว่าอย่างนึงคือการที่เราขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อเตือนเลยว่าเราไม่หลงลืมว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราได้รับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่า without me you are nothingถ้าปราศจากพระเจ้าเราไม่มีอะไรเลยยอห์นบทที่15ถูกไหมฮะเราขอบคุณพระเจ้าทำไมเราขอบคุณพระเจ้าที่เราจิตใจเราอ่อนโยนแล้วถ่อมใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยมีมากกว่าหลายหลายคนสิเรามีมากกว่าหลายหลายคนการขอบคุณพระเจ้าไปเตือนสติว่าเรานั้นมีมากกว่าหลายหลายคนนั่นเองเมื่อเช้านี้ผมก็ไอ้ตอนที่ผมกำลังจะกลับบ้านนะครับก็มีบาร์เดอร์คนนึงเทคมาหาผมแล้วผมรู้เลยว่าเขาเป็นจอมอธิษฐานเรียกอย่างนี้เลยหลังจากผมกำลังจะกลับบ้านนะครับกลับไปเตรียมบทเทศก็พี่ผมอธิษฐานนะแต่เขาอธิษฐานมาแบบโอ้โหยาวมากเลยผมก็ฟังเขาอธิษฐานประมาณ15นาทีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึงว่าผมก็เลยเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าเขาในคำอธิษฐานเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดถึงปัญหาเขานู่นนี่อะไรต่างๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆนะว่าผมขอบคุณพระเจ้านะว่าจริงๆดูเหมือนเรามีความยากลำบากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีพระเจ้ากับพระเจ้าช่วยเราผ่านความยากลำบากนั้นผมว่ามันจริงเลยบ่อยครั้งเนี่ยเราจะจดจ้องในสิ่งที่เรามีหรือไม่มีครับส่วนใหญ่เราจดจ้องในสิ่งที่เราไม่มีถูกไหมแต่จริงๆแล้วเรามีมากเสียเหลือเกินนะครับเพราะนั้นคำถามที่ผมอยากถามตรงนี้นะครับคุณคิดว่าคุณจำเป็นต้องขอบคุณพระเจ้าไหมคุณคิดว่าคุณจะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคุณจะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องอะไรเราสามารถขอบคุณมันไม่มีแบบว่ามีแค่อย่างน้อยสุดคุณนึกไม่ออกมันต้องมีทุกเรื่องอยู่แล้วที่คุณสามารถแม้กระทั่งยากสุดลำบากสุดท้าทายสุดเอเมนสิ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าผมเรียนรู้แล้วผมจะจำบทเรียนนี้เลยพระเจ้าจะประทานรางวัลแก่เราเมื่อที่เราเมตตาต่อคนที่ยากไร้จริงไหมจริงนะต่อให้คุณอยู่ศาสนาไหนก็แล้วแต่การที่คุณจะมีจิตใจที่ compassion จิตใจที่ kind นี่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอะไรดีต่อใจด้วยนะครับคุณเคยคิดไหมครับว่าพระเจ้าเนี่ยติดค้างอะไรคุณคุณเคยไหมคุณถามว่าพระเจ้าฟังดีๆนะคุณเคยคิดไหมว่าพระเจ้าเคยติดค้างอะไรคุณไม่เคยไม่อาจจะไม่เคยมีใครคิดแบบนี้ใช่ไหมโอ้ยไม่กล้าคิดอ่ะพี่หนูไม่กล้าคิดว่าโอ้พระเจ้าจะติดค้างอะไรหนูกับการที่พระเจ้าเสียสละพระเยซูหนูก็เยอะแล้วอ่ะโอ้ผ
ผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าพระเจ้าจะค้างอะไรผมเหรอพระเจ้าทุกอย่างเป็นของผมแม้กระทั่งชีวิตลมหายใจผมจะติดค้างพงเหรอแต่พระคัมภีร์ข้อนี้นะที่ผมจะแชร์ให้ฟังนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้นะเหมือนกับพระเจ้าติดค้างอะไรเราบางอย่างดูเนี่ยบุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขาการที่เรามีใจที่เมตตาคนที่ยากไร้เหมือนกับเราให้พระเจ้ายืมบางอย่างเหมือนกับพระเจ้าค้างเราผมไม่กล้าคิดนะแต่พระคัมภีร์พูดอย่างจริงๆและพระเจ้านั้นจะให้รางวัลกับคนที่ทำแบบนี้นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือหลายครั้งที่ผ่านมาของโฮปหรือว่ากิจกรรมที่คุณทำไปด้วยจิตใจที่เมตตานะด้วยจิตใจที่กรุณานะเราไม่รู้หรอว่าเราสะสมบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าไม่ลืมเลยแล้วพระเจ้าสัญญาว่าจะตอบแทนเรานั่นเองนะพระมีตอนนึงครับผมจำไม่ผิดนะสุภาษิตบทที่11ข้อ25บอกว่าผู้ที่ทำให้คนอื่นรีเฟรชเขาก็จะได้รับการรีเฟรชกลับคืนรีเฟรชแปลว่าอะไรชุ่มชื่นใช่ไหมผู้ใดก็ตามที่แบบทำให้คนอื่นชุ่มชื่นเขาก็จะได้รับความชุ่มชื่นกลับคืนคิดว่าจริงไหมครับจริงผมเชื่อทุกคนนะครับไม่ว่าคุณอยู่สถานการณ์ไหนเมื่อวานโดยเฉพาะนะคุณคงจะรู้สึกดีกับใจมากเลยต่อให้เมื่อวานคุณจะทะเลาะกับคู่ของคุณต่อให้คุณเจอปัญหารถติดต่อให้คุณเจออะไรก็แล้วแต่คุณได้ไปทำกิจกรรมแบบนี้ My goodness คุณรู้สึกดีต่อใจมากเลยผมรู้สึกดีต่อใจนะแล้วผมเชื่อว่าแบบเนี้ยนะครับเรารีเฟรชคนอื่นเราก็ได้รีเฟรชเริ่มมากกันนะครับเราสะสมสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเราจะรีวอร์ดคุณเมื่อวานมีกิจกรรมนะครับเราเล่นเกมกับพี่ๆใช่ไหมเราให้รางวัลพวกเขาใช่ไหมถือว่าว่ามีรางวัลแบบมาจากแบบประเทศจีนแบบคิดได้ไงเนี่ยรางวัลจากประเทศจีนนะมีขนมห้อยอยู่นะครับเราแบบเอารางวัลนู่นไปให้คนนี้แบบเขาเล่นเกมกับเราเขาพวกเขามีความสุขมากเลยแล้วเมื่อวานก็ทราบซึ่งคุณพ่อของน้องเบลนะครับไม่ได้มาหรือเปล่านะครับน้องเบลอยู่นี่คุณพ่อน้องเบลนะครับพี่กับไม่ได้ใส่ซองนะครับไม่ใช่ตุ๊ดจีนนะครับให้แบงค์20นะครับให้กับพี่ๆทุกคนเลยนะครับให้รางวัลแบบทุกๆคนเลยแบบผู้สูงวัยนะครับแบบทุกๆคนคนละ20บาทนะครับแบบโอ้โหแบบทุกคนตื่นเต้นมากแบบอาจจะไม่ได้เป็นมูลค่าเยอะนะแต่แจกให้ทุกๆคนเลยนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามีใครที่นั่งนี้อิจฉาแล้วฉันล่ะผมล่ะไม่ใช่นะครับแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณได้รับมีค่ามากกว่านั้นคืออะไรเหมือนพ่อพี่บอกเลยฮะคุณมีจิตใจที่รักและคายอ่ะเมตตาพวกเขาน่ะพระเจ้าบอกเราจะไม่ลืมเลยนะครับเราจะสะสมรางวัลนี้ให้กับคุณเราจะรีวอร์ดคุณนั่นเองเอเมนผมได้เรียนรู้อะไรเนี่ยผมเรียนรู้ 3-4 อย่างนี้นะครับแก่ถ้ามีแก่ที่นั่งลงคุยนะผมเชื่อหลายคนคงได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่างจากเหตุการณ์ที่ไปเมื่อวานเอเมนนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับแล้วผมอยากจะฝากการบ้านนะครับให้ชวนคิดไปด้วยลองไปทำกันดูนะครับจะเป็นพระพรให้กับตัวคุณเองอย่างแรกเลยนะครับอะไร1อย่างที่คุณจะขอบคุณในอาทิตย์นี้1อย่างที่คุณจะขอบคุณอาทิตย์นี้นะครับไปแบ่งปันอย่างที่2นะครับอะไรที่คุณพยายามทําอยู่หรือสิ่งที่คุณอยากจะทําเพื่อสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นแบ่งปันให้คนอื่นรู้บางคนบอกฉันจะกินอาหารเฮลตี้ฟู้ดบางคนบอกผมจะไปวิ่งบางคนจะไปว่ายอะไรก็แล้วแต่แบ่งปันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นมิสเตอร์มิสซิสแบบเพอร์เฟคไม่ใช่นะครับเราเพื่อที่จะดูแลวิหารพระเจ้าร่างกายเราให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่าเราสามารถจะให้คนอื่นที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันเอเมนขอให้บทเรียนนี้จะเป็นพระพรให้พวกเราทุกคนนะครับรักทุกคนครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะจบนะครับผมมีประกาศนะครับของกลุ่มโปรเฟสชั่นอลนะครับนะครับก็วันเสาร์ที่6นะครับเป็นเสาร์ที่6กรกฎาคมนะครับนี่เป็นกิจกรรมของกลุ่มโปรเฟสชั่นอลแล้วก็หรือใครสะดวกก็มาได้นะครับพูดถึงชื่อว่า But Share Our Life As Well นะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งครับมาจากหนังสือ1เทสโลนิกาซึ่งเปาโลเขียนไปให้คริสตจักรที่อยู่ที่นี่จุดประสงค์นะครับของดีโวเนี่ยคือว่าให้เรานั้นรู้จักซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณรู้จักพี่น้องคุณไหมครับในช่วงเวลาคริสเตียนอ่ะเขามาเป็นคริสเตียนยังไงหรือบางคนแบบคุณรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยที่เป็นคริสเตียนอะไรที่เขาประทับใจพระเจ้าในเรื่องอะไรหรือคิดว่าคุณอยากจะรู้ไหมว่าในพี่น้องคริสเตียนเขาเป็นคริสเตียนมา20ปีอะไรคือสิ่งที่เขาต่อสู้และเขาชนะมันมาได้ยังไงนี่เป็นคำถามบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้จากคุณมาดิโวนี้เอเมนแล้วก็พนักผมอยากจะเชิญชวนนะครับวันเสาร์ที่6นะครับจัดที่สเปซ
ชื่ออะไรนะ Creative Space นะครับวันเสาร์ที่6แล้วเรามาจอยด้วยกันคู่แต่งงานก็มาได้นะเขาต้องมีเวลามีอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปนะครับโอเคเราจะปิดท้ายด้วยเพลงสุดท้ายด้วยกันนะครับเชิญทุกคนยืนขึ้นด้วยนะครับเราจะร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันครับนมัสการครับ